Healthy Hours สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Healthy Hours รายการที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้จากโรงพยาบาลเวชธานีค่ะเอพิโซดนี้นะคะหมอจอยบอกว่าพิเศษจริงๆค่ะบางคนเกิดมาตัวเล็กสูงไม่เท่าเพื่อนๆวัยเดียวกันแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะไม่มั่นใจในการใช้ชีวิตก็เลยอาจจะเริ่มมองหาวิธีเพิ่มความสูงด้วยวิธีต่างๆกันไปวันนี้หมอจอยก็เลยจะมาพูดคุยกับนายแพทย์พรอเนกตาทองค่ะศัลยแพทย์กระดูกและข้อเฉพาะทางด้านโรคกระดูกสันหลังเราจะมาพูดคุยกับเรื่องความสูงกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอพรอเนกครับสวัสดีครับคุณหมอจอยครับก่อนอื่นอยากให้คุณหมอพรอเนกเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าความรู้สึกอยากสูงหรือว่าความรู้สึกว่าตัวเองเตี้ยจริงๆแล้วมันคืออะไรอะคะในทางจิตวิทยาเนี่ยนะครับความสูงเนี่ยเป็น sex appearance หรือว่าเป็นการแสดงออกลักษณะทางเพศของผู้ชายเหมือนกับหน้าอกของผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยในผู้ชายที่เขาเกิดมาแล้วเขาไม่พอใจในความสูงเขาก็จะรู้สึกอยู่ในใจอยู่ตลอดเวลาว่าเอ๊ะทำไมเขาสูงไม่พอเขาสูงไม่พอคือผมอะไม่อยากจะใช้คำว่าเตี้ยเพราะว่าตัวเลขตายตัวว่าคนไหนสูงคนไหนไม่สูงเนี่ยมันเอาแน่ไม่ได้นะครับคนบางคนเกิดมาเนี่ยสูงสัก175นะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าไม่พอนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดเขาอยู่ในกลุ่มที่พี่น้องสูงๆกันหมดหรือว่าเขาไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็ไปมีเพื่อนเป็นฝรั่งความรู้สึกอันนี้ก็เกิดขึ้นหรือบางคนเกิดมา165นะแล้วเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องทางจิตใจนะเป็นเรื่องของความรู้สึกของตัวเองนะไม่ใช่เป็นโรคนะครับแล้วในทางการแพทย์อะค่ะเรามีวิธีการรักษาหรือว่าช่วยยังไงได้บ้างไหมคะมีครับคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะฮะคนที่พอมีความรู้สึกแบบนี้เนี่ยเขาก็จะแก้ไขตัวเองก่อนเช่นว่าอาจจะหารองเท้ามาเสริมแล้วก็หาข้อมูลต่างๆในอินเทอร์เน็ตว่าอาหารเสริมการออกกำลังกายหรืออะไรก็ตามสุดท้ายเนี่ยเขาทำไปแล้วมันยังไม่สามารถจะทำให้จิตใจเขารู้สึกพอใจได้เนี่ยเขาก็จะเริ่มหาคนช่วยก็คือแพทย์นั่นแหละคนไข้ที่มาปรึกษาผมเนี่ยบอกได้เลยว่าทุกคนรู้เรื่องหมดแล้วนะทุกคนสามารถหาข้อมูลจาก Google ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมาหาเราด้วยข้อมูลที่เต็มเปี่ยมว่าการผ่าตัดเป็นยังไงหรืออะไรยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องคุยกันมากเพียงแต่ว่าเราก็จะประเมินความรู้สึกของเขาว่าเขาอยากสูงมากน้อยขนาดไหนผมบอกคุณหมอจอยนิดนึงว่าก็มีหลายเหตุผลของแต่ละคนไม่ใช่ว่าเป็นภาวะทางจิตใจอย่างเดียวนะครับอันดับแรกเลยคือกลุ่มของคนที่ถูกสังคมกำหนดความสูงเช่นถ้าอยากจะเป็นทหารต้องสูงเกิน165เขาเกิดมา160 162แต่ว่าเขาอยากเป็นมากอยากเป็นทหารอยากเป็นตำรวจอยากเป็นสจ๊วตหรืออยากเป็นแอร์ซึ่งอาชีพพวกนี้กำหนดความสูงแล้วมันไม่ใช่ความผิดของเขาที่เขาเกิดมาขนาดนี้แล้วเขาอยากเป็นมากบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็พามาก็มีกลุ่มหนึ่งก็คือพวกนักแสดงชายหลายคนที่ไปถึงปุ๊บแล้วโมเดลลิ่งบอกว่าเขาต้องการ185ขึ้นไปหรือเขาต้องการ180ขึ้นไปเขาเข้ามาขอทำอย่างนี้เราก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของอาชีพอีกกลุ่มหนึ่งที่เยอะที่สุดเลยก็คือความรู้สึกพวกนี้อย่างที่ผมบอกคุณจอยไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราต้องการจะช่วยเขาก็คือการผ่าตัดในเด็กที่โตเต็มที่แล้วเนี่ยร่างกายไม่สูงอีกแล้วคืออายุเกิน20ปีนะฮะทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเราก็ทำการผ่าตัดลักษณะของการผ่าตัดก็ไม่มีอะไรฮะคือแทนที่เราจะพูดว่าการผ่าตัดเพิ่มความสูงซึ่งจะทำให้ทุกคนงงมันก็คือการทำผ่าตัดที่ทำให้ขายาวขึ้นใช้วิธีการของการที่เรารักษาคนไข้ที่ขาสั้นยาวไม่เท่ากันมาทำให้ขายาวสองข้างเพิ่มขึ้นแค่นี้ขายาวขึ้นคนก็จะสูงขึ้นก็ตรงไปตรงมาค่ะทีนี้อยากจะให้คุณหมอพรอเนกอะค่ะเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการผ่าตัดเพิ่มความสูงเพิ่มเติมสักนิดนึงค่ะเพราะว่าการผ่าตัดเองเนี่ยแน่นอนว่าก็มีทั้งข้อดีรวมถึงมีภาวะแทรกซ้อนที่จะอาจเกิดขึ้นได้หลังผ่าตัดด้วยอยากให้คุณหมอเล่าให้ฟังเพิ่มเติมด้วยค่ะอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายละหลังจากที่เราได้คุยกับเขาแล้วก็ได้ประเมินความรู้สึกของเขาว่าเขาทำแน่เขาต้องการแน่เราก็จะต้องอธิบายให้เขาเข้าใจว่าการผ่าตัดเนี้ยมีความเสี่ยงนะครับเริ่มต้นเนี่ยก็คืออันดับแรกเลยที่เราจะถามเขาคือเขาต้องการสูงสักเท่าไหร่คำตอบที่ได้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นกรณีที่เขาอยากจะไปทำงานหรืออยากจะสูงเนี่ยบางคนก็จะมีข้อต้องการของตัวเองหรือบางคนอาจจะต้องการแค่ว่าให้เต็ม10อย่างเช่นว่าสูง162ก็อยากจะสูง170สูง171ก็อยากจะสูง180อะไรลักษณะแบบนี้นะครับเราก็มาคุยกันก่อนว่าเขาต้องการสูงเท่าไหร่เมื่อเขาต้องการสูงเท่าไหร่สมมตินะฮะสมมติว่าเขาต้องการสูง9เซน
เราก็ต้องนั่งดูว่าร่างกายของเขาเนี่ยสัดส่วนมันจะผิดไปไหมถ้าเขาจะต้องยืดขาล่างสัก4เซนหรือขาบน5เซนหรือขาล่าง3เซนขาบน6เซนเพราะฉะนั้นคนที่จะตอบได้เนี่ยก็คือภาพคอมพิวเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะให้เขามาถ่ายรูปแล้วเราก็จะทำรีทัชให้นะครับว่าโอเคถ้ายืดขาบนเท่านี้นะยืดขาล่างเท่านี้ร่างกายเขาจะดูเป็นยังไงคนไข้ก็สามารถที่จะเอาภาพของตัวเองเนี่ยมานั่งดูนั่งพิจารณามันผิดส่วนไหมมันอะไรไหมแล้วหลังจากนั้นเราก็ถึงจะคุยกันถึงเรื่องการผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดเนี่ยในกระดูกทั้ง4ท่อนสมมุตินะฮะว่าเราคนไข้ต้องการทำทั้ง4ทั้งขาบนและขาล่าง4ท่อนนี้ก็จะเป็นอิสระต่อกันอาจจะเริ่มทำที่ขาล่างก่อนหรืออาจจะเริ่มทำที่ขาบนก่อนมีคนไข้หลายคนที่ทำทีละข้างนะฮะอันนี้ก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าการดีไซน์พวกนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับตัวคนไข้เองมีคนไข้หลายคนที่เขาต้องการทำงานด้วยแล้วก็ต้องการเพิ่มความสูงไว้ด้วยเขาก็จะเหลือขาข้างหนึ่งไว้ใช้งานเพราะว่าระหว่างการผ่าตัดเนี่ยคนไข้จะเดินไม่ได้อยู่หลายเดือนเพราะนั้นแต่ละคนก็ต้องมานั่งคุยกันมานั่งปรับให้เข้ากันครับค่ะรายละเอียดปลีกย่อยแต่ละคนก็จะแตกต่างกันครับแต่ที่แน่ๆคือทุกคนจะต้องรับทราบว่าอันตรายหรือว่าความเสี่ยงมันต้องมีเมื่อมีการผ่าตัดนะฮะปัญหาเรื่องของการติดเชื้อปัญหาเรื่องของการที่ขาเนี่ยจะยืดนะฮะเอ็นจะไม่ยืดซึ่งพวกนี้เนี่ยถ้าปฏิบัติตามที่เราคุยกันไว้ตั้งแต่ต้นว่าจะต้องรู้จักการบริหารนะจะต้องทำตามนี้นะปัญหาก็จะไม่เกิดแต่เนื่องจากว่าการที่เราเพิ่มความสูงเนี่ยเราไม่ได้ให้คนไข้อยู่โรงพยาบาลไปตลอด7เดือน8เดือนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้กลับไปบ้านก็ต้องมาหาเราตามที่นัดคุยกันก็ถ้าทำตามนี้ก็จะไม่เกิดปัญหาครับแล้วส่วนสูงที่เราสามารถเพิ่มได้โดยเฉลี่ยนะคะคุณหมอพรอเนกมากที่สุดนี่ประมาณกี่เซนติเมตรคะจากที่เราทำให้เนี่ยนะครับสูงสุดคือ15เซน15เซนนี่ใช้เวลาหลายปีนะฮะเพราะว่าคนไข้คนนี้เนี่ยเขาก็มีความต้องการมีความมุ่งมั่นจริงๆนะครับผมก็ทำผ่าตัดเพิ่มให้เขาแล้วก็ทำภาพให้เขาดูทีแรกก็ทำให้ทีละ10เซนก่อนเขาก็บอกว่าไม่พอเขาอยากสูงกว่านี้ก็ทำภาพให้ดูนะฮะเป็นภาพเป็นดีทัชให้ดูสุดท้ายคนไข้บอกว่าโอเคผมจะสูง15เซนซึ่งตอนนั้นผมก็ยังคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ก็เริ่มต้นที่เพิ่มความสูงที่ขาล่างให้เขาก่อน7เซนพอเพิ่มความสูง7เซนเนี่ยตอนนั้นก็ใช้เวลาประมาณปีนึงคำว่าปีนึงเนี่ยคือคำนวณคร่าวๆเนี่ย1เซนติเมตรเนี่ยคนไข้ต้องใช้เวลาประมาณ40วันสมมุติว่าคนไข้ต้องการ7เซนก็ประมาณ280วันก็ประมาณ10เดือน11เดือนแต่ส่วนใหญ่จะเลยกว่านั้นเพราะว่าเวลาเพิ่มความสูงเยอะๆเนี่ยปัญหาก็จะเกิดเยอะอาจจะต้องหยุดอาจจะต้องรอเวลาหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ว่าคำนวณคร่าวๆประมาณนี้แล้วหลังจากเพิ่มไป7เซนเสร็จแล้วเนี่ยคนไข้ก็ผมก็บอกว่าเมื่อเพิ่มความสูงได้7เซนแล้วเนี่ยก็ลองไปใช้ชีวิตดูนะครับว่าเขาพอใจไหมปรากฏว่าอีกสักปีนึงคนไข้กลับมาขอเพิ่มขาบนอีกซึ่งเราก็ทำให้ก็ตอนนี้ก็เสร็จละเรียบร้อยก็สูงไป15เซนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสำหรับใครหลายๆคนที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะรายละเอียดปลีกย่อยของการผ่าตัดเองก็ดีการประเมินคนไข้เองก็ดีมีความสำคัญมากแต่ละคนก็อาจจะได้รับการดูแลที่แตกต่างกันไปทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยากจะให้มาปรึกษาคุณหมอพรอเนกก่อนนะคะเพราะว่าอาจจะต้องมีการให้คำแนะนำทำความเข้าใจในเรื่องของการดูแลการผ่าตัดด้วยนะคะสุดท้ายอยากให้คุณหมอพรอเนกฝากถึงใครหลายๆคนที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นะคะแล้วอาจจะมีความสนใจในเรื่องการเพิ่มความสูงอยากให้คุณหมอทิ้งท้ายสักนิดนึงค่ะครับคนที่มีความสำคัญที่สุดในเรื่องของการปัญหาเรื่องการเพิ่มความสูงเนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม่เมื่อใดก็ตามที่ลูกของท่านเนี่ยมาปรึกษาว่าเขาอยากสูงสิ่งแรกไม่ควรจะเป็นเรื่องของการปฏิเสธเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าความรุนแรงของความต้องการของลูกเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะครับมีคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่ลูกพาคุณพ่อคุณแม่มาคุยเราต้องพูดอย่างนั้นผมก็จะบอกเลยบอกว่าสิ่งแรกเลยที่ผมยึดถือปฏิบัติมานานก็คือถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่เห็นด้วยเราก็จะไม่ทำให้เพราะว่าในช่วงที่ลูกอยู่ระหว่างการรักษาเนี่ยเขาต้องการกำลังใจเขาต้องการคนช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะให้กำลังใจแล้วคนที่ให้ความช่วยเหลือดีที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่คนไข้ผมส่วนใหญ่แล้วกันว่าในระหว่างที่เขาเพิ่มความสูงเนี่ยเขาต้องนั่งวีลแชร์นะอาบน้ำเองก็ลำบากเข้าห้องน้ำเองก็ลำบากก็คุณแม่นั่นแหละหรือคุณพ่อนั่นแหละเป็นคนดูแลหลายท่านพาลูกมาเพื่อที่จะให้ลูกทำเพราะว่าอยากให้ลูกสูงเพราะว่าตัวเองเกิดมาไม่สูงมีฮะคุณพ่อคุณแม่บางคนบอกว่าเป็นความผิดของเขาที่เขาเตี้ยแล้วก็บังเอิญเลือกค
ู่ชีวิตที่ไม่สูงด้วยแล้วลูกออกมาก็ไม่สูงแล้วลูกอยากสูงเขาก็พามาปรึกษาลูกไม่ทำลูกไม่อยากทำลูกบอกลูกไม่เดือดร้อนผมก็บอกก็ดีแต่ถ้าลูกเขาเดือดร้อนผมก็ทำให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมไทยที่สำคัญก็คือเด็กๆเนี่ยเขาหาข้อมูลได้ดีกว่าในรุ่นของพวกเราของคุณพ่อคุณแม่วันวันหนึ่งเนี่ยเขาใช้ชีวิตอยู่ในโลกโซเชียลเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่เข้าหาเข้าไปใน Google เขาก็จะทราบเรื่องราวของทุกอย่างเขาจะมีข้อมูลที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสู้กันด้วยเหตุผลบางทีเราก็สู้เขาไม่ได้ดีที่สุดคือพามาคุยกันเอาตรงๆคือผมอยู่ฝั่งคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วล่ะเมื่อคุยกันแล้วเราก็จะไม่ไปขวางน้ำเชี่ยวบางทีเราก็บอกเขาบอกว่าโอเคเรียนให้จบก่อนเรามาทำก็ยังไม่สายนะบางทีเขาเข้าไปมหาลัยเขาไปเจอประสบความสำเร็จในหลายๆเรื่องเช่นว่าไปเป็นประธานเชียร์ไปเป็นหัวหน้าทีมหรืออะไรก็ตามเนี่ยไอความรู้สึกของที่ตัวเองไม่สูงเนี่ยมันก็หายไปหรือว่าเขาไปได้แฟนตัวเล็กๆแล้วดูน่ารักน่ารักความรู้สึกก็หายไปอะไรแบบนี้ฮะแต่ว่าถ้าบังเอิญเขาจบมหาลัยแล้วแล้วเขายังรู้สึกอยู่ไม่กล้าที่จะไปสู้สังคมก็เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับว่าเราต้องช่วยเขาแล้วก็คนที่ช่วยเขาได้ก็จะมีแต่พวกเราที่สุดท้ายจบที่ผ่าตัดก็มาส่วนเรื่องการผ่าตัดเนี่ยในสมัยก่อนเราอาจจะดูทรมานไปหน่อยตรงที่ว่าเราจะต้องมีเหล็กล้อมอยู่ที่ขาหรืออะไรแต่ปัจจุบันเนี้ยเครื่องมือก็พัฒนาขึ้นแม้กระทั่งว่าเหล็กที่ยืดขาอยู่ข้างในแถมมีรีโมทคอนโทรลให้มันยืดเองมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลมีอีกเยอะครับก็มาคุยกันละกันวันนี้ต้องบอกว่าข้อมูลนี่ละเอียดมากเลยนะคะคุณหมอครับขอบคุณนะแต่อย่างที่คุณหมอบอกว่าข้อมูลก็ยังมีอีกเยอะคุณพ่อคุณแม่และตัวน้องๆเองมาคุยกับคุณหมอก่อนนะคะเพื่อทำความเข้าใจเพื่อจะได้รับการดูแลที่อย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอพรอเนกมากเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับการเพิ่มความสูงนะคะขอบคุณมากเลยค่ะครับแล้วพบกันใหม่กับ Healthy House รายการที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้จากโรงพยาบาลเวชธานีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ